สดีค่ะหนูชื่อน้องทับทิมค่ะอายุ5ขวบค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ5ขวบเหรอในนี้เขียน4ขวบอ่ะใครบอกว่า5ขวบคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่แหม่มค่ะแม่แหม่มคุณพ่อชื่ออะไรคะป้า1ค่ะป้า1อ๋อแล้วมีพี่น้องกี่คนทับทิมมี10คนค่ะ10คนโอ้10คนเลยเหรอแล้วทับทิมเป็นคนที่เท่าไหร่ลูกคนที่2ค่ะคนที่2คิดดูดิคนที่2อายุ5ขวบ10คนนี่มาจากไหนคุณแม่ใช่มั้ยฮะ2คนค่ะมี2คนก็คือน้องทับทิมแล้วก็อยู่ในท้องโอ้โหทับทิมวันนี้ใครพามาประกวดบ้างลูกคุณแม่คนเดียวค่ะแม่คนเดียวแล้วมารถอะไรกันคะเพราะว่ายายหนูชอบดูรายการแม่ทุกคนเด็กก็เลยอยากให้หนูออกค่ะครับผมเนี่ยเด็กฉลาดต้องตอบอย่างนี้พี่อย่าถามนอกเรื่องสิถามว่ามารถอะไรก็คุณยายชอบดูไม่ต้องคำเด็กอันนี้ถูกต้องเลยข้าวเรื่องเอาใหม่ใครสอนทับทิมร้องเพลงลูกที่หนูชอบเพลงลูกทุ่งเพราะว่าที่บ้านเปิดเพลงลูกทุ่งบ่อยค่ะคุณแม่ก็เลยพาไปเรียนกับครูอ้วนจันทิมาทองกระจอนค่ะมีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งที่หนูไปเรียนร้องเพลงตั้งแต่3ขวบค่ะทุกครั้งที่ร้องเพลงแม่ก็มีความสุขค่ะแม่อยากให้หนูหาตังก็เลยแบบให้ออกรายการแม่ทุกคำเด็กแล้วยายก็ชอบดูรายการแม่ทุกคำเด็กด้วยค่ะยายก็เลยบอกหนูว่าอยากให้ออกค่ะวันนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะหนูจะทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าค่ะแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรคะผู้ชายในฝันค่ะก่อนร้องอยากบอกอะไรกับใครก่อนไหมลูกอยากค่ะเชิญเลยลูกบอกว่าถ้าหนูทำได้3,000ถ้าหนูทำได้3,000หนูอยากบอกป้าว่าเวลาป้าไปเตะบอลหนูไม่อยากให้ป้ากลับดึกค่ะดีเนาะคือป้าไปเตะบอลอย่ากลับดึกเท่านั้นเองแล้วทัพทีมมารถอะไรคะวันนี้มารถคุณพ่อค่ะอ๋อใครขับรถคุณพ่อใครขับคุณแม่ค่ะอ๋อโอเคแล้วคุณยายล่ะคุณยายอยู่บ้านค่ะคุณยายอยู่บ้านคุณยายทำอะไรอยู่บ้านคะทำสวนค่ะมีสวนอะไรบ้างเนี่ยมีทุเรียนแล้วก็มังคุดค่ะโอ้โหเยอะไหมเยอะค่ะเอามาฝากกรรมการบ้างเปล่าวันนี้เปล่าค่ะ ชอบมันฉลาดนะเนี่ยอยากถามนานๆนะทับทิมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะมีเต้นไหมมีค่ะเต้นเยอะไหมเยอะค่ะเยอะนะดนตรีมาว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งดูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ดีสิเสียบหูให้ตั้งหลายหนอะเสียบหลึกเสียบหลึกตั้ง5-6ชีตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังขอเสียงตบมือด้วยค่ะตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายมาออซอคำส
นอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่างๆหาถูกลวนลามจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปั๊บเอาหมุบหมับหนุบหนับคอจับคอตีตกใจตื่นมาเสียนี่แม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดาย